Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่29พฤศจิกายน2022 Series 7ขั้นตอนรื้อฟื้นความคิดขั้นตอนที่6จงเฉลิมฉลองกระบวนการปฐมกาล1ข้อ10พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห่งนั้นว่าแผ่นดินและซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีกว่าที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นต้องอาศัยเวลาอาจมีเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าใช้เวลา6วันในการสร้างโลกแทนที่จะเป็นวันเดียวพระองค์อาจต้องการแสดงให้เห็นว่าเราจะผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรในแต่ละวันพระเจ้าได้สร้างสิ่งยิ่งใหญ่และพระองค์ก็สิ้นสุดแต่ละวันด้วยการเฉลิมฉลองแทนที่จะบ่นถึงสิ่งที่ยังไม่สำเร็จในวันที่3แม้ขณะนั้นยังมีเหลืออีกหลายอย่างที่ต้องทำพระองค์ก็ยังเห็นว่าดีพระเจ้าไม่ได้มองในสิ่งที่ยังไม่เสร็จแต่ยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้ทำแต่พระองค์ก็เฉลิมฉลองในสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วฟิลิปปี4ข้อ4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เกิดขึ้นเมื่อเราเฉลิมฉลองในชัยชนะเล็กๆน้อยๆและจดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์ไม่ได้กำลังทำนอกจากนี้หากเราสังเกตจะพบว่าพระเจ้าไม่เคยเปรียบเทียบกับกระบวนการสร้างโลกอันน่าปวดหัวนี้กับภาพของฟ้าสวรรค์อันสวยงามที่พระองค์สถิตอยู่กลับกันมารซาตานจะพยายามเข้ามาป่วนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยการทำให้เราเปรียบเทียบกระบวนการของเรากับกระบวนการของคนอื่นๆหากเปรียบเทียบกับเรื่องทรงสร้างโลกแล้วชีวิตของเราแต่ละคนต่างกำลังอยู่ในวันที่ต่างกันออกไปบางอาจอยู่ในวันแรกที่ทุกอย่างดูมืดมนไปหมดขณะที่บางคนอาจกำลังอยู่ในวันที่แผ่นดินเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่เราจำเป็นต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์พระผู้ทรงสร้างและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบทำลายความพึงพอใจพระคัมภีร์หนุนใจให้เรานั้นวิ่งแข่งโดยมองที่พระเยซูไม่ใช่ที่เส้นทางของนักวิ่งคนอื่นฮีบรู12ข้อ1ถึง3ความสุขสูงสุดในชีวิตคือการได้รู้ว่าเราคือใครและเราไม่ใช่ใครคือการได้พอใจกับสิ่งที่เราเป็นและมีความสุขกับเส้นทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เราแม้ดูเหมือนว่าเรากำลังตามหลังคนอื่นๆอยู่แสนไกลก็ตามในพระเจ้านั้นเราสมบูรณ์แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบนำไปสู่การบ่นต่อว่าการเปรียบเทียบอาจนำไปสู่การละเมิดบัญญัติประการข้อที่10เรื่องความโลภความโลภจะทำลายกระบวนการอันสร้างสรรค์ของพระเจ้าในการรื้อฟื้นความคิดของเราใหม่ถ้าสนามหญ้าหน้าบ้านของเพื่อนบ้านดูเขียวสวยกว่าบ้านเราให้เริ่มรดน้ำสนามหญ้าเราเองจงเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดที่โลกจะเคยได้เห็นจำไว้ว่าอะไรที่พระเจ้าได้เริ่มไว้พระองค์จะสัตย์ซื่อจนสิ่งนั้นสำเร็จฟิลิปปีข้อ 1-6 เพราะพระองค์ยังไม่หมดธุระกับเราพระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเราอยู่สดุดี34ข้อ 4-5 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสูสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องเล็กน้อยใดในชีวิตที่เราต้องเฉลิมฉลองและขอบพระคุณพระเจ้าบ้างมีกระบวนการใดที่พระเจ้ากำลังสร้างในชีวิตของเราบ้างเราจะเฉลิมฉลองในกระบวนการนั้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อผู้ทรงสร้างชีวิตของเรานั้นขึ้นใหม่บนความจริงแห่งพระคำของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้หยุดความคิดแห่งการเปรียบเทียบขอให้สายตาของเราจับจ้องที่พระองค์มิใช่ที่ความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเราขอขอบพระคุณพระองค์
สำหรับทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราที่กำลังมุ่งสู่น้ำพระทัยอันบริบูรณ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน